อันดับต่อไปให้พากันตั้งใจฟังและก็ตั้งใจปฏิบัติควบคู่กันไปพร้อมกับการฟัง คือการปฏิบัติเราก็หาทำได้ยากยากที่เราจะปลีกเวลาออกไปปฏิบัติคือการนั่งนั่งภาวนาถือว่าเป็นการปฏิบัติมันไม่เหมือนกับทำงานไม่เหมือนกับเราจัดงานคือการปฏิบัติคือมีแต่การนั่งและก็จะต้องหาสถานที่ที่ให้มันปราศจากการคลุกคลีหรือว่าเสียงที่รบกวนคือเราทำกันด้วยความสงบ ทำด้วยความสบายคือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรทั้งสิ้นถือว่าเราปฏิบัติที่นี่เราฟังไปด้วยเราก็ปฏิบัติไปด้วยการปฏิบัติมันไม่ใช่ว่าเราจะไป ทำอย่างอื่นคือเป็นการฝึกฝนฝึกฝนจิตในการปฏิบัติแต่ว่าเอากายมากระทำหรือว่าเอากายมานั่งสู้โดยทางกายแต่ใจนั้นเป็นผู้กระทำเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ข้างในแต่ส่วนกายนี้มันไม่มีอะไร มีแต่นั่งอย่างเดียวโดยท่าทางอันสงบแต่ส่วนใจนั่นมันอยู่ภายในคือในร่างกายนั่นเราจะหาท่านผู้นั้นจึงว่าเอาร่างกายมานั่งก่อนที่จะเอามานั่งเพราะอะไรก็เพราะเขาอยู่ด้วยกันคือมันมาอาศัยร่างซะก่อนตั้งแต่เกิดมาโน่นอาศัยร่างที่นี่มันก็อยู่ด้วยกันมาจนตลอดถึงทุกวันนี้แหละมันยังไม่ได้แยกจากกันเราจึงเอาร่างกายมานั่งเมื่อร่างกายมันมานั่งตัวเขาก็อยู่ด้วยที่นี่เพื่อจะเอาร่างกายหรือปฏิบัติเพื่อหาร่างกายหรือเพื่อจะนำร่างกายนี่จะไปสู่สุคติสวรรค์หรือก็หาใช่ไหมร่างกายน่ะเป็นสะพานสำหรับที่จะให้เราเดินข้ามก็คือเอามาทำน่ะเมื่อเอาร่างกายมาทำใครเป็นผู้ได้ประโยชน์ก็ผู้ที่อยู่ข้างในนั่นก็หาดูสิว่าผู้ที่อยู่ข้างในมันคือใครเรามีกันหรือไม่ก็หากันดูสิเราจะหาท่านผู้ที่อยู่ข้างในนั่นผู้ที่จะมาอาศัยร่างกายเนี่ยมันก็ได้แก่ใครล่ะก็ได้แก่ใจเราเท่านั้นล่ะเราจะปฏิบัติท่านผู้นั้นล่ะทำไมถึงปฏิบัติท่านผู้นั้นก็ท่านผู้นั้นท่านก็อยู่ท่านมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้ว
ก็หลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์นั้นทราบแล้วว่าการท่องเที่ยวหลายภพหลายชาติท่านก็บอกว่ามันหาที่สิ้นสุดไม่ได้ถึงจะมีที่สิ้นสุดแต่มันก็ยาวนานที่นี่การท่องเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวมาความสม่ำเสมอในการเที่ยวไปมันยังไม่พร้อมหรือว่ามันไม่เสมอไปอย่างที่เรามาในครั้งนี้แหละแต่เรามาเป็นมนุษย์แต่เราก็พร้อมไปด้วยมนุษย์สมบัติอันนี้เราก็ถือว่าเราดีแล้วแต่ส่วนที่เราผ่านมาล่ะมันเป็นมนุษย์สมบัติหรือเป็นอะไรมาเราก็หาทราบไม่ถึงจะเป็นอะไรมาก็ตามพระพุทธเจ้าท่านก็ยังตรัสว่าความเป็นทุกข์ในการไปและการมาและการอยู่ของตัวเองเนี่ยมันก็ยังอยู่คงที่มันก็ยังเป็นทุกข์อยู่แต่ก็หาหนทางที่จะออกจากทุกข์แต่มันก็ออกไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีทางไปพระองค์จึงได้มาชี้หนทางเนี่ยหนทางออกก่อนพระองค์จะชี้หนทางออกก็พระองค์ออกไปแล้วนะคือออกได้แล้วคือมีตัวอย่างแล้วท่านจึงบอกพร้อมไปด้วยพระอริยสงสาวกเจ้าของพระองค์ท่านก็ออกไปแล้วทีนี้การออกออกไปเพื่ออะไรมันเป็นยังไงถึงจะออกมันมีความหมายอะไรการออกนั้นท่านว่าจะหาอะไรที่จะมาสุขเทียบไม่ได้จะหาอะไรมาเสมอเหมือนไม่ได้ท่านถือว่ามันเป็นยอดของความสุขและเป็นยอดของความเป็นมงคลแล้วท่านจึงได้มาตรัสและท่านจึงได้มาชี้หนทางให้ออกเหมือนอย่างท่านและก็จะให้มันไปได้เหมือนอย่างท่านความหมายในการที่ท่านชี้บอกที่นี่การออกก่อนพระองค์จะออกได้ก่อนพระองค์จะหนีได้ก่อนพระอริยเจ้าทั้งหลายจะหนีได้ก็ด้วยการปฏิบัตินี่นะเราก็มุ่งประเด็นในทางออกนั่นแหละแต่จะออกได้ หรือไม่ได้แต่ก็ความมุ่งความประสงค์ของพวกเราความเจตจำนงมันก็มีอยู่อย่างนั้นตลอดก็คืออยากออกนั่นแต่จะออกได้เวลาไหนนั้นอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องแต่เราก็จะต้องการปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อออกนั่นถ้าออกไม่ได้มันเป็นอะไรถ้าออกไม่ได้ก็เป็นบารมีก็คือเป็นบุญบารมีอันดับแรกเราก็ต้องการบุญซะก่อนนั่นน่ะถึงมันไปไม่ได้แต่ว่าบุญมันก็ยังเป็นสิ่งที่จะรับรองของการปฏิบัติของเราอยู่เรียกว่ามันได้ไล่คุณค่าก็ไม่ได้ไล่ประโยชน์บุญนั้นน่ะมันเป็นที่รองรับบุญนั่นก็เป็นที่รับรองเราอยู่ก็เหมือนกับเราที่ผ่านมานั่นน่ะ
ก็บุญนั่นแหละสนองเรามาเนี่ยก็เราจึงได้มาเป็นมนุษย์สมบัติเนี่ยทีนี้เมื่อเราทำไปแต่ยังไม่ถึงที่สุดยังไม่ถึงเป้าหมายก็บุญนั่นล่ะบุญบารมีน่ะก็รับรองก็สนองก็จะสนองเราต่อไปแต่เราจะไปอยู่ชาติไหนพบไหนน่ะนั่นมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งก็แล้วแต่อำนาจความดีของเราที่จะตามสนองเราที่ว่าตามสนองน่ะมันสนองใครน่ะก็ให้เราคิดนะสนองผู้ที่อยู่ข้างในนะผู้ที่เรามาปฏิบัติเนี่ยผู้ที่เรามาหาเนี่ยก็เราหาดูสิเราก็ตรวจดูสิทีนี้การตรวจของเราเนี่ยใช้สติและปัญญาเนี่ยให้มันรอบคอบกันเสียบ้างอันไหนมันผิดอันไหนมันถูกเราก็ควรจะทราบโดยตนเองกันเสียบ้างเรามาผิดหรือเราจะมาถูกเราจะไปผิดหรือเราจะไปถูกเราก็พิจารณาด้วยตนเองกันเสียบ้างก่อนที่เราจะพิจารณาได้ที่จะรู้แก้งได้ที่จะเข้าใจชัดในตัวของตัวเองได้ต้องอาศัยความสงบเสียก่อนการปฏิบัตินี่ก็เพื่อความสงบนั่นแหละเราจะทำโดยวิธีไหนเราก็ต้องการความสงบแต่ความสงบนั้นมันไม่ใช่อยู่ข้างนอกใครเป็นผู้สงบเนาะก็ผู้ที่อยู่ข้างในนั่นล่ะใครเราผู้อยู่ข้างในเนี่ยที่มันมากับกายเนี่ยที่กายพานั่งอยู่เนี่ยแต่มันยังวุ่นวี่วุ่นวายยังกระโดดโลดเต้นของมันอยู่นั่นนั่นล่ะผู้นั้นล่ะก็จะหาผู้นั้นล่ะให้มันสงบเดี๋ยวเนี่ยจะให้มันระงับแต่ความสงบของเขามันจะไปสงบตรงไหนเราก็ต้องหาสถานที่ให้เขาอีกทีหนึ่งและเราก็ต้องรู้สถานที่ของเขาอีกทีหนึ่งเวลาเขาสงบนั้นเขาไม่ได้ไปสงบอยู่ข้างนอกเขาก็สงบอยู่ข้างในนั่นก็ในไหนก็ในท่ามกลางหน้าอกเรานั่นนั่นแหละสถานที่แม้แต่ความวุ่นวายของเขาเขาก็วุ่นวายตรงนั้นนะบางครั้งก็เหมือนกับอกมันจะแตกนะเวลามันวุ่นวายมาแต่เวลาสงบแล้วมันก็สงบตรงที่นั่นแหละเราก็หาสถานที่ให้เขานะเมื่อสถานที่เขาอยู่ตรงนั้นจำเป็นหรือเราจะไปที่อื่นจำเป็นหรือเราจะไปท่องเที่ยวเราจะเข้าไปหาสถานที่อันที่มันสงบนั้นจะไม่ดีหรือเมื่อมันสงบแล้วมันจะเอาไปทำใหม่ก็มันไประงับความวุ่นวายนั่นอันที่มันวุ่นวายนั่นที่มันฟุ้งซ่านนั่นก็จะเอาไประงับมันเอาไประงับตรงนั้นน่ะแล้วว่าสงบมันก็สงบลงตรงนั้นน่ะเวลารู้มันก็รู้ตรงนั้นน่ะเวลาสุขมันก็สุขตรงนั้นน่ะเวลาบุญมันก็บุญอยู่ตรงนั้นน่ะมีบารมีหรือไม่มีมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะนั่นล่ะเข้าไปตรงนั้นน่ะก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยโดยวิธีไหนและทำยังไงมันจะเข้าไปได้ทางเข้าของเขามันอยู่ตรงไหนก็ทางเข้าของเขานั่นน่ะพระพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้ว
ก็คืออานาปานสตินั่นก็คือลมหายใจเข้าใจออกก็ตั้งแต่ปลายจมูกนี่แหละนี่แหละทางเข้าของเขาเขาก็จะเข้าไปตรงนี้คือให้เขาเข้าไปตามลมเวลาลมหายใจเข้าเราก็ตามเข้าไปหายใจออกเราก็ตามออกมาเข้าไปแล้วก็ออกมาอยู่แค่ปลายจมูกเราเท่านั้นน่ะนี่ๆทางเข้าไปทีนี้เมื่อเวลาเราเข้าไปน่ะออกมาน่ะก็ให้มีพระพุทธเจ้าน่ะอันที่เรามีความเคารพนับถือสักการะบูชาอย่างยิ่งก็ให้พระองค์น่ะตามไปด้วยจะไม่ดีหรือก็จะดีกว่าจะหายใจทิ้งเฉยๆไม่ใช่เหรอก็เอาพระพุทธเจ้านั่นน่ะเข้าไปด้วยเวลาเราหายใจเข้าไปนั่นน่ะเราก็ว่าพุทธะเวลาออกเราก็ว่าโทซะนี่สำหรับผู้ที่ยังไม่มีความสงบในเบื้องต้นก็เราทำแบบนี้ก่อนนะนี่ทางเข้ามันเข้าไปคือให้พระพุทธเจ้านั้นเข้าไปด้วยแล้วก็ให้ออกมาด้วยเราปฏิบัติท่านอยู่เพียงแค่นี้นะนี่การปฏิบัตินี่ทางเข้าไปนะเพื่อจะให้เขานั้นนะเข้าไประงับยับยั้งความวุ่นวายเพื่อเขาจะได้นำเอาความสุขไปให้ตัวเขาบ้างเพื่อเขาก็จะได้นำเอาบุญเอากุศลนั่นไปให้เขาบ้างนี่การปฏิบัติก็อยู่ในร่างกายนี่แหละในระยะนี้มันอยู่ร่างกายนี่แหละทุกคนก็มีร่างกายแล้วกายเราก็เอามาใช้แล้วส่วนงานภายนอกเราก็ทำแล้วงานทางโลกเราก็ได้ประโยชน์กับเขานั่นแหละก็ได้ประโยชน์ทางกายนั่นแหละแล้วก็พร้อมไปด้วยใจนั่นเราก็ใช้เขาอยู่แล้วที่นี่งานทางธรรมก็ให้มันมีบังเราก็นำเข้าไปสินำท่านเข้าไปสิเพราะธรรมะมันอยู่ตรงนี้ตรงที่ทำกลางเนี่ยเรียกว่ามัชฌิมาก็คือความเป็นกลางกลางของโลกกลางของความเป็นกลางของความเป็นโลกที่ว่าโลกกระทำเนี่ยโลกกระทำมันมีอะไรเขาเรียกว่าธรรมประจำโลกก็ให้อยู่ในความเป็นกลางกลางรักกลางชังคือความยินดีและความยินร้ายนั่นคืออย่าให้มันไปยินดีอย่าให้มันไปยินร้ายในอารมณ์ต่างๆฉันว่าแล้วให้อยู่ในระหว่างกลางทั้งสองนั้นตลอดทั้งอดีตดีทั้งอดีตความไม่ดีทั้งอดีตก็ให้อยู่ในระหว่างกลางกลางอดีตกลางอนาคตกลางอิทธาลมและอนิทธาลมคือความยินดีกับความไม่ยินดีความยินดียินร้ายนั่นแหละนั้นเราให้ตั้งอยู่ในท่ามกลางเมื่อตั้งอยู่ในท่ามกลางนั่นท่านเรียกว่ามัชฌิมาคือความเป็นกลางสิ่งที่มันบังคับให้เราเกิดความวุ่นวายมันเพราะอะไรก็เพราะความยินดีก็เพราะความยินร้ายนั่นทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตเราเอาท่านผู้รู้ของเรานั่นแหละ
ไปตั้งไว้ตรงที่ท่ามกลางแล้วก็ให้ตามลมเข้าไปเนี่ยอันดับแรกก็ตามลมนะตั้งแต่ปลายจมูกนะแล้วก็นำพระพุทธเจ้านะเข้าไปด้วยก็คือพุทโธพระพุทธเจ้าก็คือพุทโธนะไม่ใช่ไปเอาตัวตนของท่านหรอกเอาแต่ชื่อเอาแต่นามเอาแต่คำบริกรรมนะตามเข้าไปสิไปอยู่ในระหว่างความเป็นกลางนะเพื่อกำจัดอดีตบ้างเพื่อกำจัดอนาคตบ้างเพื่อกำจัดความยินดีบ้างเพื่อกำจัดความยินร้ายบ้างก็จะได้อยู่ด้วยความเป็นกลางเมื่ออยู่ด้วยความเป็นกลางนะสันติก็คือความสงบนั่นนะเริ่มมันจะเกิดขึ้นแล้วและมันก็จะเกิดขึ้นนี่ความสงบมันอยู่ตรงนั้นนะตรงที่ความเป็นกลางที่นี่เราทำความเป็นกลางไม่ได้มันลำบากไปเดี๋ยวมันก็ยินดีทางนี้เสียมันก็ไปยินร้ายทางโน่นเสียยินดีทั้งที่เป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ยินร้ายทั้งอดีตที่มันผ่านมาแล้วมันเป็นอยู่สองน่ะสองประเด็นนี่แหละกระโดดข้ามกันไปกระโดดข้ามกันมาแทนที่มันจะลงในระหว่างกลางมันก็ไม่ลงมันก็โดดไปกระโดดมาเพราะฉะนั้นเราจะเอาความเป็นกลางเนี่ยเอาความเป็นมัชฌิมาในตัวเองเนี่ยมันจึงยากก็ไม่ว่าใครแล้วนะที่จะมันจะบรรลุเป้าหมายเนี่ยมันยากนะนี่แหละวิธีการที่เราจะเข้าไปเนี่ยจะได้บรรลุหรือไม่บรรลุก็ตามเถอะอันนั้นเอาไว้นั้นก่อนแต่เราเข้าไปก่อนให้ได้เข้าไปเห็นมันซะก่อนความเป็นกลางมันอยู่ตรงไหนเมื่อเราไปอยู่ด้วยความเป็นกลางน่ะมันสงบแล้วมันสุขแล้วมันสบายแล้วมันตั้งมั่นแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไปอยู่เฉยๆนะจะไปสุขอยู่เฉยๆก็หาไม่จะไปตั้งมั่นอยู่เฉยๆมันก็หาไม่ก็มันก็ต้องใคร่ควรวญใช้วิจารณญาณของตัวเองพิจารณาหาหนทางทางที่มันเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาโดยวิธีไหนและเข้ามาอยู่แล้วมันมีอะไรอะไรในที่อยู่ของตัวเองมันก็จะต้องสำรวจที่ว่ามันเป็นญาณบ้างที่ว่ามันเป็นฌานบ้างเนี่ยที่ว่ามันเป็นหูทิพย์บ้างเป็นตาทิพย์บ้างเป็นอิทธิฤทธิบ้างเป็นมโนมยิทธิบ้างเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณบ้างที่นี่มันจะอยู่ในนั้นเราจะไปอยู่เฉยๆมันจะไปได้หรือธรรมะอะไรมันจะเกิดขึ้นก็เราก็ต้องดูเอาสินั่นแหละพวกญาณมันเกิดก็เกิดในนั้นนั่นแหละจึงเข้าไปตรงนั้นอย่างว่าเมื่อเข้าไปตรงนั้นสารพัดอย่างธรรมะที่มันจะเกิดขึ้นแม้แต่บุญทุกประเภทจะบุญใกล้บุญไกลบุญที่ไหนก็ตามเนี่ยก็อยู่ตรงท่ามกลางนั่นน่ะอยู่กับคนคนนั้นน่ะอยู่กับท่านผู้นั้นน่ะท่านไปทำเอามาจากไหนก็จะไปอยู่กับท่านนั่นน่ะไม่ใช่ว่าไปทำตรงนั้นแล้วมันจะอยู่โน่นทำแล้วมันก็มาอยู่กับท่านผู้นั้นน่ะผู้ที่อยู่กลางแม้แต่เราจะไปทำอยู่ประเทศอินเดียเวลาทำอยู่โน้นแต่บุญนั้นน่ะจะอยู่อินเดียก็หาใช่ไหมก็มาอยู่ในถ้ำกลางนี่แหละอยู่กับท่านผู้ทำนี่แหละผู้รู้ที่อยู่ค่ำกลางเราเนี่ยนะมารวมอยู่ตรงนี้หมดล่ะแม้ที่จะไปก่อภพก่อชาติที่ว่าไปเกิดนะ
ก็ท่านผู้นั้นน่ะไปก็บุญของตัวเองมีเท่าไหร่เขาก็เอาไปหมดอ่ะมันก็ไปด้วยกันหมดแต่สำคัญว่าการไปนี่ล่ะมันไม่มีใครรู้นี่ล่ะปัญหาอีตรงนี้ล่ะมันยากกันอย่างนี้แม้จะไปสู่อบายภูมิก็ดีแม้จะไปสู่สุคติก็ดีมันไม่มีใครรู้นะมันไม่มีใครเห็นเวลาไปนี่เท่านั้นโอ้มันสลับซับซ้อนมันปิดบังอย่างลึกซึ้งไม่ให้ได้เห็นง่ายๆนะมันปิดบังเอาอย่างที่ว่าจนให้คนปฏิเสธนู่นน่ะที่มันไปน่ะเหมือนกับเราที่มานี่น่ะมันก็ปิดหนทางเราล่ะย้อนหลังมันดูสิล่ะไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วข้างหน้าที่เราจะไปอีกมันก็ปิดอีกเราก็พากันมาทำกันนี่น่ะก็เพื่อน่ะมันจะปิดจะเปิดอะไรก็ตามก็ทำกันอยู่นี่แหละก็เผื่อมันอยู่นั่นนะอย่าเผื่อขนาดไหนมันก็ปิดอยู่ขนาดนั้นนะแต่ว่าผลมันจะรับหรอถึงจะปิดมันก็รับถึงจะเปิดมันก็ได้รับก็เพราะมันอยู่ในตัวเขาแล้วเขาได้ทำแล้วนะแต่มันไปแบบโดยที่ว่าลึกลับแม้แต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ยังไม่รู้นะเบื้องต้นว่าเขามาอย่างไรและเขาไปอย่างไรพระองค์ก็ยังหาได้ทรงทราบไหมตอนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้นี่หรอกที่ว่ามันเกิดปุพเพนิวาสานุสติญาณจูตูปัตตญาณอาสวัคคญาณตอนที่ตรัสรู้นี่หรอกจึงได้ใคร่ควรและพินิจพิจารณาทวนหลังพระองค์ก็จึงได้ทรงทราบวิถีการเดินทางของพระองค์มาแม้กระทั่งถึงบุคคลอื่นแต่พระองค์ก็ทรงทราบว่าเคยได้ทำอะไรมาเมื่อพระองค์มาทรงรู้อย่างนี้แหละเปิดของที่คว่ำอยู่ให้หงายขึ้นแล้วพระองค์ก็จึงได้นำเอามาสอนเราเนี่ยที่นี่การสอนท่านก็สอนด้วยเจตนาดีถึงท่านจะสอนขนาดไหนก็ตามแต่ว่าตัวภายในของเราเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นอยู่ตามเคยนั่นแล้วมันก็ยังปฏิเสธของมันอยู่ตามเคยนั่นก็เพราะมันไม่เห็นก่อนที่มันไม่เห็นมันก็เพราะอะไรนะก็เพราะมันไปอยู่สองฝากฝั่งฝั่งที่หนึ่งก็คือความยินดีฝั่งที่สองก็คือความยินร้ายฝั่งที่หนึ่งก็คืออดีตฝั่งที่สองก็คืออนาคตที่นั่นมันไม่ได้ลงเป็นกลางให้นั่นสิความเป็นกลางมันไม่มีก็ไม่รู้ว่ามันจะไปรู้เห็นอะไรก็เพราะมันไม่อยู่ส่วนอดีตมันก็ลากหนีไปซะส่วนอนาคตที่ยังไม่มาถึงมันก็คำนวณไปนู่นว่ามันจะไปยังไงส่วนความยินดีมันก็ยินดีในสิ่งที่มันได้ดีมาส่วนความยินร้ายมันก็ไม่พอใจกับความยินร้ายมันก็เหี่ยวแห้งใจอีกเกิดโทมนัสก็คือความทุกข์ใจอีกแทนที่มันจะลงไปตรงกลางมันก็ไม่ลงซะแล้วจะไปพินิจพิจารณาอะไรมันก็พิจารณาไม่ได้แล้วทีนี้ในส่วนกลางในส่วนภายในแต่มันก็ได้แต่ภายนอกนี่แหละเอาแต่ข้างนอกหยิบยกเอาข้างนอกนี่แหละออกมาว่ากันอยู่นี่แหละออกมาวิจารณ์กันอยู่นี่แหละแต่มันไม่ได้เข้าไปสักทีที่นี่ไอ้ความรู้เห็นอันที่มันเป็นมาเนี่ยที่เราเป็นมาเนี่ยมันก็เลยไม่รู้ที
ทีนี้การที่เราจะไปข้างหน้าเราก็ไม่รู้อีกแล้วมันปิดไปหมดก็เมื่อมันปิดไว้อย่างนี้น่ะพระพุทธเจ้าเรียกว่าอะไรล่ะก็เรียกว่าอวิชชาน่ะนั่นพระพุทธเจ้าก็เลยเอาอันนี้มาให้ก็คืออวิชชาก็ได้แก่ความมืดคือมันไม่มีวิชาน่ะมันก็มืดนั่นล่ะพระองค์ก็ตั้งเอาตัวนี้มาให้ใครก็มาให้จิตทั้งหลายทั่วโลกนั่นล่ะก็ไม่ใช่เฉพาะแต่เราหรอกมันก็มืดมนอนทะการกันอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นแหละเราควรนำเข้าไปตั้งแต่ปลายจมูกเรานี่แหละตามช่องปลายจมูกของเราและก็ตามลำคอลงไปก็เข้าไปหาปอดนั่นแหละแล้วก็ย้อนออกมาเข้าไปออกมาอยู่อย่างนี้ก่อนแล้วก็กำหนดพุทโธพุทโธเข้าไปนี่แหละการกระทำนี่แหละการปฏิบัติเราอย่าไปเข้าใจแต่ว่าบริกรรมแล้วกำหนดลมหายใจเข้าใจออกก็จะว่าแต่ถูกจะบริกรรมอันใดก็ตามมันก็หายใจอยู่ตามเคยนั่นว่าจะยุบหนออย่างพองหนออย่างนี้ ก็หายใจนั่นล่ะก็หายใจเข้าไปเรียกว่าพองหายใจออกมาก็เรียกว่ายุบมันก็อันเดียวกันนั่นล่ะหายใจเข้าใจออกแต่ว่าเมื่อเข้าไม่ออกนั่นก็ไม่ใช่ว่าจะให้มันเข้ามันออกอยู่เพียงแค่นั้นผลของการเข้ากันออกผลของการกำหนดก็เพื่ออะไรเราก็ต้องคิดเขาก็ประสงค์ความสงบนะให้ทำนั่นก็ไม่ใช่ว่าจะให้ตามลมอยู่อย่างนั้นตลอดปีตลอดชาติหรอกไอ้ลมนะมันถึงเราจะตามก็ตามไม่ตามก็ตามแต่มันก็เข้าก็ออกของมันนะแต่ผลประโยชน์ของการที่เรามากำหนดนั้นนะเพื่ออะไรก็ทำความเข้าใจกันบ้างสิพวกเราเพื่อความสงบนะเมื่อสงบแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับลมนะเราก็จะได้พิจารณาธรรมนะถ้างั้นก็จะมาจะกำหนดลมเข้าลมออกอยู่นี่แหละการที่จะไปพิจารณาธรรมที่จะให้มันเกิดปัญญาขึ้นมานะมันก็เลยไม่ได้อีกล่ะมันก็ได้แต่แค่ลมอยู่นั้นตลอดปีตลอดชาติแต่ธรรมะอันที่มันจะเกิดขึ้นกับการพิจารณาธรรมที่เราได้ไปอยู่ด้วยความเป็นกลางธรรมะอันนั้นมันก็จะได้ละเอียดลึกซึ้งมันก็จะได้ออกหนีจากพวกอวิชชาน่ะมันจะได้เปิดประตูออกบ้างสิอันนี้ให้เขาปิดประตูตันหมดเราไม่มีทางไปเลยมีแต่วนหน้าวนหลังเนี่ยเขาใส่ลูกกรอะไรก็หาได้รู้ไหมมีแต่ปิดประตูกันตัวเองอยู่นี่ไม่รู้จักทางไปไม่รู้จักทางมาที่นี่เราก็เข้าไปเปิดประตูบ้างสิประตูอวิชชาเนี่ยมันปิดเราไว้ทำไมที่นี่การเข้าไปเข้าไปตรงไหนล่ะก็เข้าไปในที่ทำกลางหน้าอกแล้วไปอยู่ด้วยความเป็นกลางนั่นกลางอดีตหรือกลางอนาคตกลางความยินดีกลางความยินร้ายนะคือมันไม่กระทบทั้งสองฝั่งไม่กระทบทั้งสองทางถ้าอยู่ด้วยความเป็นกลางเนี่ยได้นั้นล่ะพระองค์ก็จึงได้เรียกว่าเป็นมัชฌิมาคือความอยู่ด้วยความเป็นกลางนี่กลางข้างในเนี่ยกลางของธรรมะกลางมรรคกลางผลนะมันจะเกิดมรรคเกิดผลนะ
อะไรมันก็จะเกิดสิหูทิพย์ตาทิพย์มันก็เกิดในนั่นมโนมยิทธิอิทธิฤทธีมันก็เกิดในนั่นอภิญญาณมันก็เกิดในนั่นฌานมันก็เกิดในนั่นที่นี่เราจะพิจารณาอะไรมันก็ง่ายสิถ้าเข้าไปอยู่ด้วยความเป็นกลางไม่ใช่ว่าจะไปอยู่แล้วก็อยู่สบายแล้วก็จะอยู่ไปก็ไม่ใช่นะใครควรพิจารณาอีกทีเนี่ยเพื่อจะให้มันเกิดปัญญาขึ้นมาเพื่อหาหนทางออกนะไม่ใช่ว่าจะไปหมกอยู่นะไปแล้วให้หาหนทางออกจากพวกนี้นะพวกอดีตพวกอนาคตดีในอดีตดีในดีในอนาคตร้ายในอดีตร้ายในอนาคตก็เพื่อเราจะหนีพวกนี้นะไม่ใช่ว่าจะไปอยู่นะเราต้องพิจารณาทำให้ดีนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของที่ลึกซึ้งไอ้ส่วนประเพณีนิยมของพวกเราเราก็ทำกันอยู่ก็ทำกันอยู่อย่างนี้นี่เป็นประเพณีนิยมทำเพื่ออะไรก็เพื่อความเป็นบุญเท่านั้นล่ะแต่ว่าบุญนั้นมันอยู่ตรงไหนเท่านั้นล่ะก็คือท่านผู้นั้นล่ะผู้ที่จะเข้าไปอยู่ด้วยความเป็นกลางนั่นก็ถ้าเข้าไปนั้นแล้วล่ะมันก็หมดละที่นี่เราจะเข้าไปได้หรือเปล่าล่ะเข้าไปในนั้นมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่ว่าพวกฌานพวกญาณสิ่งที่มันกบฌานกบญาณน่ะสิ่งที่มันจะทำลายล่ะก็พวกกามาสวะอวิชชาสวะก็พวกอาสวะก็คือพวกกิเลสล่ะก็มันก็ทับถมก็อีกล่ะมันก็ปิดบังนะไม่ใช่ว่ามันจะมีอย่างเดียวนะนั่นน่ะเราจะเข้าไปแก้พวกนี้ล่ะในจิตแต่ละคนไม่ใช่ว่ามันจะไปปลอดสะอาดเมื่อไหร่หรอกไอ้เราที่ว่าเราบริสุทธิ์มันก็ว่าเอาได้ยี่หรอกบริสุทธิ์ภายนอกเราไม่ได้ประกอบสัมมาเราไม่ได้ประกอบความชั่วจะเป็นความบริสุทธิ์ในทางกายทางวาจาของเรานะก็ได้อยู่แล้วแต่ส่วนภายในสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็เพราะตนนี่มันตรงนี้สิเราควรเข้าไปดูนี่วิธีการปฏิบัตินะทางที่เราจะปฏิบัตินะไม่ได้เข้าไปหาใครนะแล้วไม่ได้ไปเกาะใครนะไม่ได้ไปขอใครนะตรงนั้นนะไม่ได้ไปอ้างถึงใครนะถ้าเข้าไปถึงนั้นเราไม่ได้อ้างใครแล้วไม่ได้ไปเกาะใครแล้วเป็นอิสระเราจะเดินไปด้วยอิสระแล้วก็ไม่ได้ไปอ้างว่าคนนั้นเป็นนั่นองค์นั้นเป็นอย่างนั้นองค์นี้เป็นอย่างนี้เราไม่ได้ไปอ้างแล้วจะไปอ้างอะไรล่ะก็มันเรื่องของตัวเองล่ะที่เข้าไปถึงล่ะเราไม่ได้ไปอ้างใครเราตรงนั้นอ้างตัวเองเท่านั้นคืออ้างก็อ้างอยู่ภายในเรามันไม่ได้มาหาอวดคนหรอกมันรู้ของมันน่ะสิมันก็หาหนทางออกของมันน่ะนั่นล่ะมันจะย้อนหลังได้ล่ะในอดีตจะพบในอดีตชาติอาจจะปรากฏบ้างแต่เราก็ไม่รู้ก็มีเคยได้ประสบพบเห็นในนิมิตอะไรต่างๆซึ่งมันแสดงบอกในเรื่องของเก่าของหลังบางอย่างเนี่ยมันก็เกี่ยวกับพวกอดีตนั่นเกี่ยวกับการกระทำของตัวเองที่เคยทำมานั่นแหละก็คือกรรมนั่นแหละกรรมที่เคยทำมาตั้งแต่อดีตชาติมันก็บอกมาสิมันก็บอก
มันก็บอกอดีตชาติน่ะก็บอกเรื่องกรรมแล้วมันก็ตามมาสนองมันก็ญาณมันก็เกิดในนั้นน่ะแม้แต่อนาคตบางทีมันก็บอกหนทางจะไปทีนี้มันก็บอกในตัวของมันน่ะสิเมื่อมันบอกเราก็ต้องไปทีนะแล้วก็ต้องเดินตามที่เขาบอกก็คือตัวของตัวเองนั่นน่ะสอนตัวเองน่ะตอนนั้นเป็นเอกเทศเราจะต้องไปของเราจะไปไกลได้ขนาดไหนล่ะก็แล้วแต่อายุของเรากำลังจะได้ดีก็มาตายซะอย่างนี้มันก็มีแทนที่จะได้ดีซะล่ะพอเริ่มจะได้ดีนิดหน่อยกำลังจะเริ่มไปแล้วนะมัจจุมานมันก็เลยมาตัดรอนซะเนี่ยเลยมาสังหารไปอย่างนี้มันก็มีเหมือนกับพระอริยเจ้านั่นแค่ได้โสดาบันแทนที่จะบรรลุไปถึงอนาคามไปไม่ได้มัจจุราชมันตัดก่อนคือมันตายก่อนอย่างนี้ก็มีที่ไปอยู่พรหมโลกกันนั่นนะที่ว่าเป็นไปอยู่ชั้นสุทธาวาสหรือไปอะไรเนี่ยก็เพราะอายุนั่นแหละแทนที่จะบรรลุอรหันต์มัจจุราชมันจัดการก่อนฉันแค่โสดาบันแทนที่จะได้บรรลุไปถึงมันก็ไม่ได้ให้ไปเอาแค่นั้นก่อนก็พอได้ไปเสวยสุขซะก่อนแล้วก็จะได้มาเกิดอีกซะก่อนนั่นถ้าโสดาบันเนี่ยก็มาเกิดเพียงเจ็ดชาติตามตำราว่านะเอกพีชีนี่ชาติเดียวกุลังกุละสามชาติสักขตุปรมะเจ็ดชาติมันมีอยู่เจ็ดสามชั้นแค่โสดาบันก็ไม่ใช่ว่าโสดาบันแล้วก็จะเสมอกันแค่โสดาบันก็ยังไม่เสมอกันก็ยังจะมาเกิดอีกซะก่อนชาติหนึ่งซะก่อนบางองค์ก็สามชาติบางองค์ก็เจ็ดชาติก็เพราะมัจจุราชนั่นน่ะมันมาสังหารซะก่อนใช่ไหมมันกลัวเราจะได้ดีในขณะนั้นเอาไว้ก่อนอย่างที่เราเนี่ยกำลังจะได้ดีได้ดีทีมเกิดมาสังหารซะเนี่ยมันเป็นนะพวกมารเนี่ยเรียกว่ามัจจุมารเพราะฉะนั้นแหละพวกเราน่ะอย่าพากันประมาทในชีวิตคือความเป็นอยู่ของตัวเองให้มากนักถ้ามีโอกาสและเวลาก็ให้พากันสำนึกบ้างและก็ให้พากันกระทำบ้างทำก็ไม่ได้ทำอะไรมากหรอกแต่ว่านั่งนี่แหละมันยากมันลำบากแล้วนั่งนะน้อยเดียวก็เท่านั้นล่ะเกี่ยวก็แข้งกับขานั่นแหละไอ้ตัวนี้แหละมันตัวลำบากเขาไม่นั่งมันก็เจ็บซะปวดแข้งปวดขาก็ให้นั่งสบายก็นั่งได้แต่มันก็ไม่ถูกกับระเบียบของการที่จะนั่งภาวนาสิแต่นั่งฟังมันก็ฟังไปก่อนละจะนั่งภาวนามันก็นั่งขัดสมาธิเหมือนกับพระพุทธรูปนั่นแหละถ้านั่งขัดสมาธิยังไงนั่นก็นั่งอย่างนั้นนะที่พระพุทธเจ้าสอนมาอย่างนั้นเราก็ต้องเอาตามนั่นแหละแต่ว่าการนั่งเนี่ยมันลำบากถึงจะลำบากมันก็หากมีส่วนศรัทธามันก็หักไปพอไปได้แต่เก็บถึงมันก็เก็บหรอกแต่มันก็มีสิ่งที่ตอบแทนสิ่งตอบแทนความเก็บก็คือบุญกุศลนั่นแหละถ้าหากว่านั่งได้ก็คือความสงบสุขนั่นแหละมันก็มีสิ่งตอบแทนเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเก็บแล้วก็จะเก็บไปโดยไร้ประโยชน์นะแล้วก็พอออกจากภาวนาแล้วมันก็หายหรอกมันก็ไม่ใช่ว่าเก็บไปตลอดหรอกแต่มันนั่งยากมันมีสิ่งตอบแทนอยู่นะ
ก็ให้เราเข้าใจกันบ้างเหมือนกับเราทำบุญนั่นแหละให้ทานนั่นแหละเราทานไปร้อยหนึ่งพันหนึ่งเนี่ยเราถือว่ามันมีตอบแทนนะเราจึงให้นะเราจึงทานนั่นแหละมันก็เหมือนกันนั่นแหละการภาวนามันเจ็บเนี่ยมันก็มีสิ่งตอบแทนนั่นแหละก็คือบุญกุศลนั่นแหละถ้ามันได้ความสงบคือความสงบนั่นแหละตอบแทนนี่ใจสบายนั่นตอบแทนแต่ขามันก็หายออกมาแล้วมันก็หายก็ทำงานได้มันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปเลยเราก็พากันคิดกันบ้างก็อย่าไปคิดแต่ว่ามันเจ็บซะแล้วก็เลยเลิกกันเลยแล้วก็ไม่ทำเลยไม่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาให้อีกละก็ไม่รู้ว่าจะไปทำกันยังไงนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นแหละเราทุกคนที่ได้เกิดมาน่ะสมบูรณ์แล้วด้วยความเป็นมนุษย์สมบัติเราควรที่จะรักษาคุณสมบัติอันที่จะนำให้เราเป็นมนุษย์สมบัตินี้เอาไปบ้างที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เอาชีวิตไปแลกมาก่อนที่เราจะมาได้ก่อนที่เราจะได้มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยพระองค์เอาชีวิตไปแลกมานะผู้เดียวนะครั้งแรกต่อมาก็ยังค่อยมีพระสงฆ์พระองค์เอาชีวิตไปแลกมาแล้วเราก็จึงได้พากันมาอยู่มาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะมาแย่งเอากับเราพระองค์ก็เพื่อว่าจะให้เธอทั้งหลายนั่นจะได้ถึงซึ่งมนุษย์สมบัติถ้ายังไม่ถึงที่สุดก็ให้ได้ไปเกิดทางที่ดีบ้างนี่เพื่อจะได้เป็นมนุษย์สมบัติบ้างความหมายของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นก็ให้เราเข้าใจอย่างนี้ถ้ามันถึงที่สุดก็ไปพระองค์ก็ไม่ได้ว่าถ้าไม่ถึงก็ให้ได้มนุษย์สมบัติบ้างก็เหมือนกับเราได้มนุษย์สมบัติละถึงจะยากจะง่ายมันก็ได้แล้วนะมนุษย์สมบัติก็อยู่กันอย่างนี้แหละก็ทะเลาะกันก็ทะเลาะไปเถียงกันก็เถียงไปฆ่ากันก็ฆ่ากันไปแต่มันถึงแล้วมนุษย์สมบัติจะทำยังไงมันก็อยู่จนชีวิตหาไม่ดังนั้นละเราทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังมาที่ได้อธิบายมาก็พอที่จะเป็นที่เข้าใจและให้พากันกำหนดจดจำเอาไว้เพื่อนำเอาไปเป็นข้อคิดและเพื่อจะไปประพฤติปฏิบัติตามเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามขออานิสงส์อันนั้นจงบังเกิดแก่ท่านผู้ฟังและผู้ปฏิบัติตามสมควรแก่สติกำลังของตัวเองที่จะปฏิบัติได้ดังที่ได้แสดงมาเนี่ยก็สมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยเป็นกาลเสนี